วงในเปิดรับเผยจำนวนนักโทษนอนโรงพยาบาลเกิน120วันอาการเป็นยังไงอยู่ไหนบ้างแหล่งข่าวนะยังได้เปิดเผยกับ The Critic ด้วยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีนักโทษที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกิน30วันเนี่ยมีอยู่15รายนะฮะเกิน60วันเนี่ยมีอยู่30รายแล้วก็เกิน120วันมีเพียง3รายเท่านั้นนะคะทั้งทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งสว.สมชายนะยังบอกอีกด้วยว่าเห็นใจข้าราชการกรมราชทัณฑ์นะทราบข่าวว่าหลายท่านเนี่ยได้มีการขอย้ายตัวเองเนี่ยออกจากหน่วยนะไปอยู่กระทรวงอื่นไปอยู่กรมอื่นกันแล้วนะแต่ขอเรียนเลยว่าการต่อสู้ของท่านนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นอธิบายความจริงนะคะให้กับผู้บริหารฝ่ายการเมืองนะได้เข้าใจแบบเดียวกับที่สว.สมชายเนี่ยมีการยกย่องข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ในอดีตนะที่ท่านเนี่ยต่อสู้จนสามารถดำเนินคดีกับคดีจำนำข้าวได้ค่ะจากกรณีที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานั้นได้หารือต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานะคะในการประชุมของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะคะได้เชิญตัวแทนของกรมราชทัณฑ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าชี้แจงนะซึ่งเป็นการประชุมติดตามกรณีของการพักโทษให้กับนักโทษชายเด็ดขาดนอกเรือนจำที่เกินระยะเวลา120วันเป็นครั้งที่3นะคะซึ่งเป็นการประชุมโดยเปิดเผยนะคะต่างจากครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นการประชุมลับนะคะเนื่องจากการประชุมลับเนี่ยไม่ได้ข้อมูลใดๆเลยทั้งนี้เนี่ยในการชี้แจงของกรมราชทัณฑ์นะในกรณีการอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน120วันระบุว่าผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยได้ทำเรื่องขออนุมัตินะคะซึ่งส่งเรื่องเนี่ยไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์และแจ้งให้กับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้รับทราบตามหลักเกณฑ์แล้วนะคะพร้อมกับหลักฐานสำคัญก็คือคำวินิจฉัยของแพทย์ที่ลงนามในใบรักษานะระบุว่าให้รักษาตัวต่อเนื่องอีกทั้งกรมราชทัณฑ์นะยังระบุด้วยว่าไม่มีอำนาจเนี่ยนำตัวผู้ต้องขังเนี่ยกลับจากโรงพยาบาลด้วยเหตุผลตามความเห็นของแพทย์ที่รักษาตัวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนายสมชายแสวงการเนี่ยก็กล่าวด้วยนะคะว่าตนเนี่ยขอเรียกร้องให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงพันตำรวจเอกทวีนะคะตรวจสอบว่านักโทษที่ได้รับสิทธิดังกล่าวเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรนะคะเพราะเท่าที่ทราบคือเป็นโรคปกติธรรมดาคือความดันเส้นเลือดตีบเป็นโควิดติดเชื้อที่ปอดกระดูกเสื่อมแล้วก็รักษาอาการที่ไหล่นะซึ่งไม่จำเป็นต้องรักษาเกินระเบียบนะหากแพทย์ให้ความเห็นว่าต้องรักษาตัวต่อเนื่องเนี่ยต้องป่วยด้วยโรคร้ายแรงใกล้วาระสุดท้ายหรือนอนติดเตียงนะคะสำหรับการควบคุมนักโทษนั้นเนี่ยตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่กำหนดให้มีผู้คุมเนี่ยดูแลผัดละ2คนนะคะแล้วก็ต้องถ่ายรูปคู่กับนักโทษที่รักษาตัวนอกเรือนจำทุกๆ2ชั่วโมงนะคะเพื่อรายงานแต่จากการตรวจสอบของกรรมาธิการเนี่ยเขาบอกว่าทราบจากกรมราชทัณฑ์ว่าไม่เคยได้เข้าไปตรวจซึ่งสว.สมชายเนี่ยก็ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะซึ่งไม่ใช่การคุกคามคนป่วยแต่เพื่อให้ไปดูว่าแพทย์เนี่ยได้ตรวจหรือให้ความเห็นที่เป็นเท็จหรือไม่นะคะแล้วก็หากหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือเนี่ยกรรมาธิการของวุฒิสภาเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะก็พร้อมด้วยรวมถึงกสม.ด้วยนะคะนายสมชายกล่าวแบบนี้นะคะซึ่งเขายังบอกอีกว่ากรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ขอเรียกเอกสารตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำที่ทำความเห็นถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะที่อนุญาตให้นักโทษเด็กขาดเนี่ยอยู่นอกเรือนจำทั้ง3ครั้งเนี่ยมาตรวจสอบอีกครั้งนะรวมถึงภาพถ่ายของผู้คุมร่วมกับผู้ต้องขังเนี่ยมาตรวจสอบทั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ทำไปด้วยความอคติแต่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนในที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยก็ระบุว่ากล้องวงจรปิดภายในเนี่ยเสียนั้นเนี่ยตนก็มองว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคือผู้พิทักษ์ความสงบเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยการกระทำใดๆเนี่ยขอให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลนะคะแต่หากสช.ไม่มีงบเพื่อเปลี่ยนเนี่ยตนเนี่ยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เองแล้วก็ขอให้แพร่ภาพนะมาที่วุฒิสภาตลอด24ชั่วโมงด้วยนะแต่หากยังไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยตนจะเสนอให้พรรคฝ่ายค้านในสภาเนี่ยตัดงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยถือว่าหมดความจำเป็นนะคะแล้วก็นายสมชายเนี่ยยังกล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยสิทธินักโทษคุมขังนอกเรือนจำนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าอาจเป็นระเบียบที่ขัดแย้งกันนะคะกับระเบียบที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นที่กำหนดให้สิทธินักโทษคุมขังนอกเรือนจำได้แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามเกณฑ์นะเช่นนักโทษที่อายุ70ปีขึ้นไปที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยจะได้รับสิทธิเป็นต้นนะนอกจากนี้ค่ะสว.สมชายเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเห็นใจข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทราบข่าวว่าหลายท่านเนี่ยได้ขอย้ายตัวเองเนี่ยออกไปจากหน่วยนะไปอยู่กระทรวงอื่นไปอยู่ที่กรมอื่นกันแล้วนะคะผมเห็นใจข้าราชการกรมราชทัณฑ์นะครับ
ทราบข่าวว่าหลายท่านได้ขอย้ายตัวออกจากหน่วยไปอยู่กระทรวงอื่นไปอยู่กรมอื่นกันแล้วนะครับแต่ผมเรียนเลยครับว่าการต่อสู้ของท่านนั้นต้องลุกขึ้นอธิบายความจริงให้กับผู้บริหารฝ่ายการเมืองได้เข้าใจแบบเดียวกับที่ผมยกย่องข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ในอดีตนะครับที่ท่านต่อสู้จนสามารถดำเนินคดีกับคดีจำนำข้าวและสว.สมชายนะยังได้ยกย่องการต่อสู้นะซึ่งก็มีการพูดชื่อของนายทวินเปลี่ยนสีนะในฐานะอดีตเลขาสมช.นะบอกว่าแต่ท่านเนี่ยเผลอไผไปทำตามคำสั่งของฝ่ายการเมืองเพื่อประโยชน์อื่นใดซึ่งเรียนแล้วว่ามีข้อกฎหมายในกฎกระทรวงปี 2552-53 เนี่ยหรือปี 2563 เนี่ยระเบียบที่ออก6ธันวาแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆนะขัดแย้งกันทั้งสิ้นแล้วก็ขัดต่อกฎหมายแน่นอนนะคะผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยให้นึกถึงอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ติดคุกอยู่แต่หลายท่านเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วแต่ว่าใช้ชีวิตแล้วก็บ้านปลายทั้งหมดเนี่ยไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนฝากทั้งหมดด้วยความจริงใจนะอยากให้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้นะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าไปได้ด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วถ้ากระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีขีดความสามารถในการควบคุมนักโทษได้ตามประสิทธิภาพเนี่ยกรรมธิการเนี่ยแล้วก็สว.สมชายเนี่ยก็ยินดีที่จะสนับสนุนในการช่วยทำให้กฎหมายในการผ่อนภาระของท่านนะคะอย่างไรก็ตามนะแหล่งข่าวก็ได้เปิดเผยกับเดอะคริติกด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักโทษที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกิน30วันเนี่ยมีอยู่15รายนะคะแล้วก็เกิน60วันเนี่ยมีอยู่30รายแล้วก็เกิน120วันมีเพียง3รายเท่านั้นนะคะทั่วประเทศนะคะคือ1เนี่ยนักโทษซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะอยู่สถาบันกัลยาราชนครินทร์พุทธมณฑลสาย4นะอันนี้ก็นอนมา578วันแล้วนะคะ2คือนักโทษซึ่งก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอันนี้ก็นอนมาแล้ว210วันนะ3นะคะนักโทษเด็ดขาดชายนายทักษิณชินวัตรนะที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็128วันแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีจำนวน5รายนะแต่ได้เสียชีวิตไปแล้วจำนวน2รายค่ะ